สเจาะลึกสุดๆอินไซเดอร์แลนด์นะครับปิดท้ายด้วยเรื่องอะไรวันนี้ผ่อนคันเร่งอารมณ์ไม่ท้ายรายการเหมือนทุกวันที่ผ่านมามีอะไรที่เป็นสีสันใช่ค่ะเป็นความผันสาเป็นความสำราญสำราญหรือไม่วันนี้22ธันวาคมค่ะวันนี้22ธันวาใช่ค่ะปฏิทินดาราศาสตร์เขาเรียกว่าวันเหมายันแต่แบบไทยๆเขาเรียกว่าตะวันอ้อมข้าวเคยได้ยินกันไหมคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมวันนี้จะสว่างช้าจะสว่างวันนี้จะสว่างช้าใช่ค่ะแต่มืดเร็ววันนี้จะมืดเร็ววันนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:36 นาทีและตกลับขอบฟ้าเวลา 17:55 นาทีเท่านั้นดังนั้นถ้าไม่ดูนาฬิกานะก็จะคล้ายกับว่าเวลาเวลากลางวันนะมันมีแค่11ชั่วโมง19นาทีส่วนกลางคืนลากยาว12ชั่วโมง41นาทีเพราะเหตุสว่างช้ามืดเร็วกลางวันจะมีเวลาสั้นกว่ากลางคืนแต่ประธานโทษนะชีวิตมันก็ไม่ได้เปลี่ยนนะเวลามันเบิดเพราะว่านาฬิกามันก็เดินของมันนั่นแหละใช่ก็คือถ้าดูเวลาก็จะรู้แต่ถ้าไปดูท้องฟ้าก็อาจจะแปลกๆเอ้ยยังไม่6โมงเลยทำไมมืดแล้วประมาณนี้เขาบอกว่าประมาณสัก5:30 เนี่ย17:55 เนี่ยเกือบ6โมงเวลากรุงเทพนะเวลากรุงเทพค่ะถ้าเวลาต่างจังหวัดมันอาจจะคลาดเคลื่อนมันอาจจะบวกลบนิดหน่อยใช่ค่ะประมาณนั้นน่ะนะครับประมาณใกล้ๆ6โมงเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามืดแล้วเพราะว่าตะวันจะรับขอบฟ้าไอ้เรื่องของเรื่องนะเพราะเหตุว่าวันนี้โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นรูปวงรีชามาทักมันก็วงรีอยู่แล้วนี่ก็วงรีเขาบอกว่าวันนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้มากที่สุดและตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้มากที่สุดเช่นกันจึงส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่าเหมายันใช่กลางวันหรือตะวันอ้อมข้าวค่ะกลางวันระยะสั้นกลางคืนจะมีช่วงที่ยาวนานที่สุดในรอบปีค่ะแต่ก็ไม่มีผลอย่างที่คุณดนายบอกนะคะเวลานาฬิกาเรายังเหมือนเดิมเราจะตื่นหรืออะไรก็ต้องยึดจากเวลาเราไม่ได้จับจากท้องฟ้าเท่าไหร่ไปกันดูตรงนี้นิดนึงมีหนึ่งข้อความเรื่องน้ำน่าสนใจของคุณหงชลาค่ะคุณหงชลาบอกว่าอ่านสักนิดนึงค่ะฟังอาจารย์พูดแสดงว่าข้อเสนอผมไม่ทันแล้วถ้าไม่รีบห้ามทำนาคุณมีเครื่องจะเร่งสูบน้ำเข้าที่ตัวเองอย่าอะไรนะคะอย่าตั้งรับมากไปคุณสุเทพเรื่องของเรื่องคุณหงชลาตั้งข้อสังเกตแล้วก็สังเกตมานิดนึงว่ากรมชลประทานช้าไปไหมอ่ะเพิ่งมาบอกตอนนี้แต่ที่จริงเขาบอกมาตลอดนะเขาเตือนกันมาก่อนหน้านี้แต่ว่าครั้งนี้แต่ว่าครั้งนี้เป็นเรื่องของการยกระดับมาตรการเพราะทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการ22จังหวัดประมาณนั้นเป็นการเตือนยกระดับขึ้นมานะคะก็ฝากกันไว้กับสถานการณ์เรื่องน้ำค่ะก็ไม่ทราบสิครับก็หวังว่าจะมีข่าวดีฝนไม่ทิ้งช่วงถ้าฝนทิ้งช่วงก็ตัวใครตัวมันนะ ขณะที่อีกหนึ่งข้อความนะก็ส่งเข้ามาทางไลน์กระมังค่ะก็ตัดพ้อเราเล็กๆแลกเปลี่ยนความคิดกับพวกเราหน่อยๆค่ะเรื่องนิยามของคำว่าเส้นเขตแดนหรือพรมแดนของประเทศนะฮะด้วยความเคารพครับในแนวคิดอย่างที่พวกเรานำเสนอไปนั้นนะครับไม่ได้แปลว่าจะให้ใครมารุกพื้นที่ของเราหรือมายึดพื้นที่เราไปไม่ได้คิดแบบนั้นไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับใช่ค่ะรั้วบ้านก็ยังจะเป็นที่จะต้องมีเข้าใจอยู่ค่ะแต่เพียงแค่อย่างนี้ครับพื้นที่บางส่วนที่ทับซ้อนหรือตรงไหนที่ยังไม่ตกผลึกร่วมกันระหว่าง2ประเทศจริงๆว่าเส้นแบ่งแดนมันอยู่ตรงไหนแน่ๆคือยังตกลงกันไม่ได้แขวนปัญหาไว้ก่อนดีไหมค่ะแล้วมาใช้ประโยชน์ร่วมกันจากพื้นที่ตรงจุดนั้นแขวนปัญหาไว้ก่อนดีไหมตรงไหนตกลงได้ก็ทำให้ชัดเจนค่ะตรงไหนที่ยังเป็นประเด็นปัญหาก็อย่าลากปืนมายิงกันค่ะประเด็นของเราอยู่ตรงนี้ไม่ให้ลากปืนมายิงกันโลกสมัยใหม่เขาไม่ลากปืนมายิงกันมันคุยกันได้วันนี้คุยกันไม่จบแขวนไว้ก่อนพรุ่งนี้กลับมาคุยต่อพรุ่งนี้ไม่จบมาลืนก็กลับมาคุยกันต่อได้ค่อยๆคุยกันไม่ต้องแต่ถ้าพื้นที่ตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นที่ยังเป็นประเด็นยังไม่ตกผลึกและเป็นพื้นที่ที่มันน่าทำมาหากินเนี่ยอย่างเช่นพื้นที่โดยรอบเขาพิหารหรืออะไรอะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนมุมคิดสักนิดไหมไทยเขมรเปิดพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวไปเลยหาประโยชน์จากธุรกิจท่องเที่ยวจากพื้นที่ทับซ้อนจากบริเวณรอบๆตัวปราสาทดีไหมคือได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายแล้วก็วินวินกันไปอย่าชักปืนยิงกันได้ไหม อันนี้เป็นบนบกจบกันอย่างไรไม่ทราบแต่ว่าพื้นที่ทับซ้อนในทะเล
อันนี้คือผลประโยชน์ใต้ทะเลบริเวณที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนนะฮะว่าตรงไหนเป็นของใครกันแน่นะฮะมันมีแหล่งแก๊สมีแหล่งน้ำมันอันนี้แหละผลประโยชน์มหาศาลเขาบอกว่าแหล่งแก๊สตรงนั้นท่าทางจะอุดมด้วยค่ะเอาอย่างนี้ไหมตกลงกันแบบวินวินจัดสรรทำมาหากินร่วมกันดีกว่าไหมในพื้นที่ทับซ้อนตรงนั้นค่ะจะแบ่งประโยชน์กันอย่างไรเหมือนกับครั้งหนึ่งที่เราแก้ปัญหาพื้นที่ใต้ทะเลร่วมกับประเทศมาเลเซียใช่ใต้ทะเลรอยต่อไทยมาเลย์มันมีแหล่งแก๊สค่ะไม่ตกผลึกตรงไหนเป็นของใครหากินร่วมกันไปเลยดีไหมค่ะนี่เป็นแนวคิดเราก็อิ่มหมีพีมันพร้อมๆกันทั้งสองประเทศไม่ต้องรบกันด้วยปากมันทั้งสองประเทศเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเออแล้วไม่ต้องรบกันเอาแนวคิดนั้นไปใช้กับพื้นที่ทับซ้อนใต้ทะเลแหล่งแก๊สไทยพม่าไอ้ไทยเขมรดีไหมชักปืนยิงกันทำไมอ่ะไม่ต้องรบกันไม่ต้องในนิยามของเราเนี่ยเราต้องการจะสื่อเพียงแค่นี้เองค่ะดีไหมน้อมรับทุกความคิดเห็นที่ส่งเข้ามานะคะครับผมวันนี้หมดเวลานะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ